มีสูตรก็พริกกระเทียมใช่ไหมฮะพริกกระเทียมแล้วใส่อะไรล่ะมะนาวใช่มะนาวน้ำปลาเนาะครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับนี่ผมอยู่ร้านนี่เขาขายอะไรฮะอันนี้มีหูหมูหัวหมูพะโล้น้ำจิ้มหัวหมูพะโล้น้ำจิ้มนี่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 เขามีเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นพะโล้อยู่ตรงนี้อืมใช่หอมยืนตรงเนี้ยหอมตำต้องถ่ายพกด้วยตอนตำอ๋อนั่นตำน้ำจิ้มอยู่ไอ้ตำมาดูตำน้ำจิ้มนี่โอ้ยนี่น้ำจิ้มมีสูตรก็พริกกระเทียมใช่ไหมฮะพริกกระเทียมแล้วใส่อะไรล่ะมะนาวใช่มะนาวน้ำปลาเนาะอร่อยไหมอร่อยเนี่ยๆอยู่ที่พี่คนนี้ขายมารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วค่ะนี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยเรียกว่าร้านอะไรนะเจดาขายเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าถนนบ้านเนินเจดาหัวหมูบ้านเนินถ้าตรงนี้ดีกว่าหน้าเจดำหันหน้าเจหันมาทางนี้เจดาหัวหมูบ้านเนินตรงนี้เขาเรียกว่าถนนบ้านเนินใช่ไหมครับตรงไปนู่นก็ไปถ้าเลี้ยวขวาไปก็สถานีรถไฟธนบุรีใช่ครับนี่อันนี้นี่ผมซื้อเนี่ยร้อยหนึ่งก็มีน้ำจิ้มให้อะไรให้เจดาถ้าผมเฉพาะหูอ่ะเฉพาะหูอย่างเดียวเท่าไหร่หูอย่างเดียวก็ใบละ100ถึง50ร้อยหนึ่งเฉพาะหูเฉพาะหูอย่างเดียว100หนึ่งทำให้ผมดูหน่อยนี่ครึ่งใบ50เอา100หนึ่งนี่เจดาถือโชว์เลยนี่100หนึ่งนี่100ทำ100ทำให้เลย101ใช่โอ้ยอย่าไปออกก็ไม่ได้อะไรเลยขอตรงนี้มาซื้อถ่ายมาถ่ายเล่นเอ้าผมเอาจริงๆเจ๊ดา101 101เมื่อกี้ซื้อน่ะไป100อันนี้เอา101เอาจริงๆเอาจริงเหรอเอาจริงสิผมจะพูดเล่นทำไมล่ะลิ้นอันใหญ่ก็200แต่ในนี้มันมีลิ้นแต่ในนี้มันมีลิ้นปลดมีเรียบร้อยใช่100นะแต่อันเนี้ยผมจะเอาหูอย่างเดียวอันเนี้ย101ทำให้ผมหน่อยนี่รอน้ำจิ้มอยู่เอาน้ำจิ้มให้ผมเยอะๆหน่อยนะซื้อตั้งเยอะเอาน้ำจิ้มพิเศษเลยชอบน้ำจิ้มเจ้านี้มากนี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงหน้าตู้มาดูเจดาตับก่อนนี่101หลวงพ่อเจดาบอกหลวงพ่อมากินประจำหลวงพ่ออยู่วัดไหนอ่ะวัดสมเด็จตรงเนี้ยอ๋อซื้อไว้เป็นฉันยาวซื้อแทบทุกวันเลยร้อยนี่ครับนี่คือขายอยู่เจ้าเดียวตรงเนี้ยมาเป็นเวลานานแล้วผมขับผ่านไปผ่านมาตลอดนะเคยซื้อแต่ว่าบางทีเอารถคันใหญ่มาแล้วก็จอดไม่ได้วันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาครับหนุนพี่โดโด้เนี่ยมาซื้อโดยเฉพาะมากับพี่โดโด้มอเตอร์ไซค์มาโอ้ยใจตายไปกี่ปีแล้ววะขายมาประมาณ50-60 ปีแล้วอยู่ตรงเนี้ยนะ50 ปีแล้วนี่คือที่พูดเมื่อกี้นี่คือรุ่นไหนรุ่นแม่รุ่นหลานแล้วอันนี้รุ่นหลานละเราก็ตายไปนานอ๋อขายอย่างเงี้ยขายสูตรเนี้ยนะครับนี่อันนี้หูอย่างเดียว100เดี๋ยวผมรอน้ำจิ้มนะผมขอน้ำจิ้มพิเศษเยอะๆเลยนะโอ้ใช่นี่นะหาง่ายเซเว่นนี่เองจ้าเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกวิธีมาวิธีไปเดี๋ยวมาดูปรุงน้ำจิ้มเห็นไหมนี่ครับคือเด็ดไม่เด็ดก็เนี่ยอยู่ที่น้ำจิ้มเนี่ยเอ้ยแต่ผมว่ามันอยู่ที่รสมือจะยังไงสูตรอ่ะก็รู้กันหมดนั่นแหละจริงไหมเจ๊เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมีน้ำตาลมีอะไรเนี่ยก็รู้กันหมดนั่นแหละแต่อยู่ที่รสมือ
ยู่ที่รสมือของเราครับหอมน้องเจ้าเขาเดินไปในน้ำตาลนี่นี่นี่จะอร่อยไหมอร่อยล่ะสองคนช่วยกันทำอ่ะคนครบสองครบก็ตามมาหมดใช่คือทำสดสดไม่ได้ว่าทำมาจากบ้านแล้วก็มาเหลือสองถุงสองถุงก็ตำใหม่ตำใหม่มันอร่อยตรงที่ทำสดนี่แหละใช่ไหมเจดาไว้นานแล้วเซ็งครับนี่ทำไปแล้วหอมนะหอมหอมมะนาวมันสดผมขอน้ำจิ้มพิเศษเลยนะผมชอบทานน้ำจิ้มเยอะๆซื้อไปเยอะเดี๋ยวกลัวไม่พอเอาชิมให้ผมไม่รีบร้อนชิมให้อร่อยเลยเจดาเต็มที่เดี๋ยวพอดีร้านเจดาแกไม่มีสถานที่นั่งชิมเดี๋ยวผมจะชิมตรงนี้1ชิ้นแล้วเดี๋ยวไปกินที่บ้านนี่ๆๆๆผมกินของผมนี่ไงเนี่ยหมูเนี่ยจิ้มนี่ผมชิมตรงนี้1ชิ้นนี่แล้วต้องอย่างนี้ใช่ไหมชิมเลยแซ่บไหมนี่อย่างเงี้ยว่าแซ่บไหมนี่ครับนี่ครับดูนะครับอืมแซ่บไหมแซ่บแล้วถึงพริกก็ถึงพริกถึงกระเทียมใช่ไหมใช่คุณยายเตรียมกินเม็ดเตรียมใบเนี่ยมันก็จะกระเทียมเม็ดใหญ่นี่มันอย่างเงี้ยกระเทียมไทยหอมแล้วมันรสชาติแบบโบราณนะรสชาติแบบนี่ต้องไปจิ้มหอยแครงเพื่อแครงน้ำจิ้มอันนี้จิ้มหอยแครงได้หอยแครงนะแล้วถ้าเอาถั่วตัดตำลงไปก็ได้ไหมได้ถ้าจะไปเสิร์ฟก็ได้เป็นเอาถั่วซื้อถั่วตัดตำเนาะตัดตรงคั่วก็ได้ใช่ใช่ถั่วที่สองคั่วเอาถั่วอะไรถั่วที่สองคั่วตำลงไปถั่วตัดมันจะแข็งมันจะเป็นน้ำตาลด้วยนี่ครับนี่เจดามาขายตอนกี่โมงนะบ่ายโมงวันไหนเดี๋ยวมาก็หยุดอาทิตย์กันเอาอย่างนี้บอกใหม่เจดาเปิดบ่ายสามโมงทุกวันหมดก็กลับบ้านหมดเวลาไหนก็กลับแล้วคิดว่าปกตินี่กลับบ้านมันหมดกี่โมงห้าโมงบ้างหกโมงบ้างสี่โมงกว่าห้าโมงหกโมงนี่เสี่ยงแล้วนะบางทีสี่โมงก็หมดแล้วทำเยอะไหมวันทำเยอะไหมครับเยอะวันละมันขายขาประจำวันละห้าหัวเราก็อันนี้คือพะโล้มาแล้วก็มาหั่นจ้ะทำเองทุกขั้นตอนตอนนี้สรุปอีกทีนึงเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เป็นทางแยกตรงไปเนี่ยนะเลี้ยวซ้ายนะมันไปออกถนนจรัญสนิทวงได้นะครับและที่เห็นมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปเนี่ยไปอะไรนะตลาดลูกค้ามาเต็มเลยตลาดสาระล้ำร้อนถ้าถอยหลังไปเนี่ยก็คือแยกพนกใช่ไหมเจดาใช่จะไปแยกพนกถอยหลังไปเนี่ยแยกพนกเจดาสับลูกค้ามาตรึมคุยไปสับไปแล้วกันนะเจ คือผมไปลงช่อง YouTube ฮะโดโดพาเที่ยวปกติเจดาดู YouTube มั้ยล่ะครับไม่ได้ดู YouTube อ่ะบอกลูกๆหลานๆนะบอกเปิด YouTube แล้วก็ไปที่ช่องโดโดพาเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะเห็นเจดายืนอยู่เนี่ยมาเนี่ยลูกค้าเป็นช่อง YouTube ครับเป็นช่อง YouTube ดูในโทรศัพท์ได้YouTube ช่องโดโดพาเที่ยวเจดาอร่อยขายดีมากลูกค้ารอคิวกันเต็มเนี่ยครับลูกค้ามารอคิวกันเต็มปกติก็สนุนราคายังไงนะเจ๊สนุนราคาขายยังไงนะขาย50-60 ร้อยหนึ่งสั่งได้ถ้ารวมๆนั้นก็ร้อยนะถ้ารวมทุกอย่างมีลิ้นมีหูมีเนื้อหนังแก้มจมูกไงมีลิ้นมีหูมีเนื้อก็หัวหมูนั่นแหละแต่ละส่วนใช่50นะใช่ครับเนี่ยดูเจ๊ขายดีเนี่ยมั้ยสั่งได้ใช่ไหมฮะเอาหูเอาเนื้อเอาอะไรเนี่ยสั่งได้มาดูของเนี่ยอันนี้เนื้อของอันนี้เนื้อนี่เนื้อเลยอ่ะถ้าชอบเนื้อก็เนื้อเนื้อนี่คือเนื้อหมูนะไม่ได้ขายไม่ใช่หมายถึงเนื้อวัวเนื้อใ
ื้ออย่างอื่นเนื้อหมูมีหมูอย่างเดียวอยู่ว่าเนี่ราคาเนี่ย50เนี่ย50ที่เห็นนี่50บาทครับอยากยำไปยำเอาเองมีแตงกวายำก็ได้จะก็ได้จิ้มก็ได้ไปยำไปยำก็น้ำจิ้มราดแตงกวาใส่เนี่ย50ให้เยอะนะน้ำจิ้มนี่เอาจากครกเลยครับลูกค้านี่มาลุมล้อมมาได้ร้านเจดาโทรมีสั่งทางโทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยได้จ้ะอ่ะบอกงั้นเจ๊บอกเบอร์เลย089 666 2763คุยกับเจดาเลยใช่ไหมโทรมาหมายถึงโทรมาสั่งแล้วเจ๊ไปส่งไหมไม่ไกลไม่ไกลไปส่งมาโทรมาคุยกันก่อนด้านหลังนี่50บาทแล้วเนี่ยนะครับไม่ไกลส่งได้ไม่ไกลส่งได้ไม่ไกลส่งได้เจดาหน้าที่สับน้ำจิ้มหมดนู่นคนข้างหลังคนข้างหลังเนี่ยนั่งรอเนี่ยนั่งรอทำน้ำจิ้มนะครับน่ะนี่ก็50บาทนี่50บาทร้านหัวหมูพะโล้เจดาน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มตำสดตัดสดครับมาดูเจดาขายกันยาวๆแล้วเกิดเขามาเขาจอดรถตรงไหนได้เนี่ยมามอเตอร์ไซค์ถึงจะสะดวกใช่ไหมหรือก็เลยไปตรงนู้นแล้วก็เดินมาถ้ารถเดินก็ต้องไปจอดตามคันได้นะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับหน้าร้านเจโดมานี่โดมานี่โดจ่ายตังจ่ายตังจ่ายตังค่าหมูก่อนค่าหมูนี่จ่ายตังเจดาก่อนถ่ายไปถ่ายมาเดี๋ยวลืมของผม200ถูกต้องไหมครับถูกต้องก็เนี่ยครับเจดาโดไปหยิบนู่นนะของเราหยิบมาถือไว้งั้นวันนี้ก็ขอบคุณเจดามากนะครับที่กรุณาให้บันทึกภาพเดี๋ยวจะไปแนะนำเพื่อนๆมารับประทานกันนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายขอบคุณครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับยังไงก็มาอุดหนุนเจดานะครับอะไรนะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะบ้านเนินมาอุดหนุนหัวหมูเจดาบ้านเนินน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับจิ้มครับนี่สมัยก่อนนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเอาอะไรพระเจ้าอะไรอ่ะเจ้าปู่ดูลันเขาจะเป็นที่สืบแล้วก็สภาให้ที่เจริญพระน้ำท่วมเห็นไหมมาตั้งค่ายก็เลยเรื่องมาถึงนี่ที่นี่น้ำไม่ท่วมมันเดินน้ำท่วมก็เลยเรียกว่าบ้านเนินบ้านเนินโอ้ยมาได้ความรู้เล็กก็ไม่อาจประวัติก็มีทำไมตรงนี้ถึงเรียกว่าบ้านเนินบ้านเนินก็น้ำไม่ท่วมมันมีมาตั้งแต่ตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่พระเจ้าตากแล้วมันตั้งแต่ท่านพระเจ้านาราธิราครับเป็นค่ายหลวงด้วยเพราะว่าเป็นค่ายหลวงสมัยหลวงนะได้ความรู้จากคุณยายคุณยายก็เป็นทีมงานเจดานี่แหละทีมงานเจดานี่แหละ
โอเคครับงั้นไปก่อนครับโดโดครับเจอกันคลิปต่อไปโดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับแล้วครับไปกินหูหมูครับครับเพื่อนๆครับกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมกับพี่โดโดก็จัดโต๊ะจัดถ้วยจัดชามอะไรเรียบร้อยจากที่ไปซื้อนี่ครับหัวหมูพะโล้ปลาดาบ้านเนินครับที่เพื่อนๆเห็นต้นคลิปนะครับกำลังจัดกันนะครับผมกับพี่โดโดเดี๋ยวก็จะมาทานกัน2คนคุณตั๊กยังไม่กลับครับวันนี้อันนี้ประมาณบ่าย3โมงกว่าเดี๋ยวผมก็จะกินกับน้ำเก๊กฮวยพี่โดโดก็จะกินกับนี่ครับน้ำใบบัวบกใช่ไหมไหมโดหอมยังเดี๋ยวมาทานกันครับเพื่อนครับมาชิมกันครับพี่โดกินอะไรดีพี่โดจะกินอะไรพี่โดกินอะไรก่อนชิ้นกินลูกชิ้นก่อนนี่ชิ้นเอ็นเนื้อครับของชอบพี่โดสกิดให้พ่อจอดซื้อแต่ว่าไม่ได้รีวิวลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับผมรีวิวหัวหมูพะโล้ปลาดาน้ำจิ้มรสเด็ดปลาดาบ้านเนินนะครับนี่น้ำจิ้มเขาเขาให้มาเยอะเลยนี่นิ่มยังอยู่นี่ถุงหนึ่งนะครับแล้วก็นี่น้ำจิ้มเดี๋ยวเรากินลูกชิ้นไปก่อนกลับไปครับกลับมาบ้านก็ร้านป้าดาเขาไม่มีน้ำลายน้ำลายสอดร้านป้าดาเขาไม่มีที่นั่งครับมาทานที่บ้านนี่ครับก็ทำช้าๆเลยครับหอมพะโล้แกทำได้นุ่มนวลนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยสดใหม่หอมชิมตรงที่เป็นหูมั่งแกบอกกินน้ำจิ้มแกเนี่ยต้องมีติดอย่างนี้มาด้วยนะครับหรือถ้าใครจะยำก็น้ำจิ้มราดไปแล้วคลุกแต่ว่าแกบอกไม่ดีอ่ะมันแฉะทำกว่าครับน้ำแก๊กฮวยครับอร่อยมากครับกินตรงนี้มากมีหลายส่วนเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรของทางร้านก็ไม่รู้อะเพดานเหรอเพดานมันมีส่วนของหัวมันก็ต้องอยู่ในบริเวณหัวนะครับน่าจะเป็นเพดานก็ทิมหมูก็ทิมหมูมั้งผมก็ทิมเจ็บนิดเดียวโอเคทิมเจ็บอร่อยไหมทิมช้าช้าอร่อยไหมอร่อยไหมครับครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับท่านยกนิ้วที อร่อยครับมีส่วนไหนอีกล่ะเนื้อดูส่วนที่เป็นเนื้อมั้งเรากินตรงนี้กินเนื้อเนื้อเดี๋ยวเคี้ยวช้าช้านี่เป็นเนื้อน้ำจิ้มสองถ้วยเหมือนกันนะครับผมเทไปเนื้อครับหอมมากติดคอยนะแค่ควยหน่อยมากครับตรงหูนี่เคี้ยวเพลินเคี้ยวเด้งเคี้ยวเพลินดีครับกรุบกรุบเห็นเจดาบอกว่าขายมาเป็นโอ้ยหลายหลายสิบสามสิบสี่สิบปีละหลายรุ่นเจดารุ่น3เผ็ดนะครับน้ำจิ้มไม่ใช่ไม่เผ็ดแต่ผมคนกินเผ็ดผมก็ไม่ค่อยเท่าไ
มีเคี้ยวสนุกปากดีครับเคี้ยวเด้งๆเพลินๆครับคุยกันไปกินหัวหมูไปคุยไปแล้วคอแห้งก็จิบน้ำที่ควยจิบน้ำใบบกพอดีไม่ได้แวะตลาดงั้นน่าจะมีผักอื่นมาแก้มได้สำหรับตรงนี้ครับก็เพื่อนๆครับนี่ก็ใกล้เวลาที่ผมจะเดินทางขึ้นเหนือก็ปิดเทอมแล้วก็จะไปแวะจังหวัดไหนมี FC หลายท่านนัดผมไปเจอแล้วก็จะแนะนำที่เที่ยวผมบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องพาไปที่เที่ยวที่เขาเที่ยวกันบ่อยๆไปดูตลาดไปเอาวัตถุดิบมาทำกับข้าวทานกันไปดูชีวิตของชาวบ้านของที่นั่นนะครับก็จะได้อรรถรสที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับไปเที่ยวทั่วไปนะครับเพื่อนๆติดตามด้วยครับก็จะเข้าตลาดที่ชาวบ้านเขาเข้ากันที่ชาวบ้านเขาไปจ่ายกับข้าวกันให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามี FC หลายคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าชอบไปดูในตลาดชาวบ้านก็เดี๋ยวช่องรถพาเที่ยวจัดให้ครับก็ฝากเพื่อนติดตามนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวเหนือด้วยกันครับงั้นวันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปผมกับพี่อโดก็จะกินกันให้อร่อยอโดชนแก้วหน่อยน้ำแก้ววยกับน้ำใบบกครับขอบพระคุณที่ติดตามครับงั้นก็ฝากร้านเจ๊ดาอร่อยจริงๆครับแกขายมานานน้ำจิ้มก็ทำแบบโบราณไม่ใช่เป็นซีฟู้ดอะเป็นน้ำจิ้มที่แกทำขายกันมาแต่รุ่นปู่ย่าของแกนะครับทำสดๆทำตรงนั้นก็ยังถามแกว่าทำไมไม่ทำมาจากบ้านจะบอกทำครกต่อครกหมดครกก็ทำกินมันจะอร่อยนะครับเนี่ยคือสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านเจดาหัวหมูพะโล้บ้านเนินนะครับเจอคลิปต่อไปครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามนะครับติดตามผมไปเที่ยวเหนือสวัสดีครับคุณครับด้วยหันไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ